การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้อาจารย์นักคนคว้านักศึกษาพนักงานวิชาการของรัฐและประชาชนท้องถิ่นให้มีโอกาสได้ศึกษาคนคว้าและมีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญเพื่อประกอบส่วนในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและชีวนานาพันธุ์ที่เป็นมรดกอันล้ำค่าของประเทศชาติให้มีความยืนยงพร้อมทั้งยกระดับการศึกษาและการคนคว้าวิทยาศาสตร์ธรรมชาติให้เท่าเทียมกับคงเขตและก้าวสู่ระดับสากลเทือกละ9โครงการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่ติดพันกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลกโดยผ่านกองทุนปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมและสังคมระยะ2พ.ศ. ร.2โครงการของคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ได้เซ็นสัญญาและเริ่มจัดตั้งปฏิบัติในวันที่15กรกฎาคมปี2016และสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคมปี2021จุดประสงค์ของโครงการควท.แม่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่ติดพันกับการปกปักรักษาชีวนานาพันธุ์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโครงการมี4องค์ประกอบใหญ่และมี10กิจกรรมต้นต่อซึ่งบรรลุได้ทุกตัว4วัดของโครงการกิจกรรมองค์ประกอบที่1ได้สุ่มใส่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่พัวพันกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งได้ส่งครูอาจารย์ไปทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่มหาวิทยาลัยของประเทศไทยและเวียดนามได้ประเมินการเรียนการสอนและปรับปรุง4หลักสูตรปริญญาตรีประกอบส่วนสั่งหลักสูตร1ปริญญาโทได้สนองเครื่องอุปกรณ์การทดลอง19รายการและสนับสนุนครูอาจารย์เขียนและพิมพ์ปื้มตำราวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่ติดพันกับการปกปักรักษาชีวนานาพันธุ์และสิ่งแวดล้อม18รายวิชาเป็นจำนวน 1,800 เล่มซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับผลประโยชน์877คนกิจกรรมองค์ประกอบที่2ได้สร้างความเข้มแข็งในการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปกปักรักษาชีวนานาพันธุ์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งรวมมีการจัดฝึกอบรมวิชาการ11ครั้งและดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิทยาศาสตร์ชีวนานาพันธุ์และสิ่งแวดล้อมอยู่ในเขตป่าสงวนภูจอมบอยโดยมีการเข้าร่วมของหลายสาขาวิชาอย่างเป็นระบบโดยทีมงานภาควิชาชีววิทยาภาควิชาเคมีศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติและภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ป่าสงวนภูจอมวอยเป็นเขตที่ยังบ่มีการศึกษาค้นคว้าหลายและมีความสำคัญเพื่อเข้าใจว่าในเขตป่าสงวนดังกล่าวมีสัตว์และพืชชนิดใดและมีลักษณะพิเศษคือแนวใดเพื่อเป็นข้อมูลให้กับแขวงสามารถนำใช้เข้าในการคุ้มครองและปกปักรักษาป่าสงวนดังกล่าวในอนาคตทีมงานควท.ได้ปรึกษาหารือกับแผนกกสิกรรมป่าไม้แขวงบริคำไซเกี่ยวกับเขตการศึกษาค้นคว้าในแขวงบริคำไซในวันที่11เดือนสิงหาคมปี2017แขวงบริคำไซได้ออกข้อตกลงเลขที661ทับคบส.ลงวันที่3กันยายน2017ว่าด้วยการกำหนดเอาป่าสงวนภูจอมบอยและป่าป้องกันน้ำมวลน้ำยวงเป็นเขตศึกษาค้นคว้าวิทยาศาสตร์ชีวนานาพันธุ์ของแผนกกสิกรรมป่าไม้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ม.ศ.คณะนำควท.ได้ปรึกษาหารือกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นและลงสำรวจสภาพตัวจริงของพื้นที่ในเดือนตุลาปี2017ซึ่งเห็นว่าเป็นเขตที่ทุรกันดารหลายทางเข้าไปเขตภูจอมวอยยากหลายซึ่งยังคงไว้ความอุดมสมบูรณ์นับแต่เดือนพฤศจิกายนปี2017เป็นต้นมาผู้อาจารย์ได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าความหลากหลายของชีวนานาพันธุ์และสิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวนภูจอมบอยใน6หัวข้อใหญ่คือความหลากหลายของสัตว์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำสัตว์เลื้อยคลานสัตว์น้ำป่าความหลากหลายของเห็ดล้าคุณภาพดินและน้ำอุทกธรณีและรังสีธรรมชาติความเข้มของแสงตะเวนและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโดยแบบจำลองคณิตศาสตร์ได้ลงสำรวจ12ครั้งโดยสุ่มใส่3เขตต้นต่อคือภูจอมวอยภูสามเหลี่ยมและภูหลังโฮงซึ่งมีครูอาจารย์นักศึกษาพนักงานแผนกกสิกรรมป่าไม้แขวงบริคำไซพนักงานห้องการกสิกรรมป่าไม้เมืองคำเกิดและเมืองไซจำพรชาวบ้านจากหาบ้านอ้อมข้างคือบ้านนาเหืองบ้านน้ำปันบ้านวังบานบ้านนาจะไฮบ้านแก้วแสนคำและทหารสายแดนเข้าร่วมรวมทั้งหมด507เทือคน
มีนักคนคั่วพนักงานคั่วจานและนักศึกษาพวท278เทือคนและพนักงานจากแผนกกสิกรรมป่าไม้แขวงบริคำไซเมืองคำเกิดเมืองไซจำพรทหารไซแดนประชาชนหาบ้านอ้อมข้าง249เทือคนในนั้นนักศึกษาก็ได้ดำเนินการเหตุบทโครงการจบสั้นเกี่ยวกับสีวะนานาพันธุ์อยู่เขตผู้จอมบอยจำนวน21หัวข้อในการศึกษาค้นคว้าของโครงการนี้ได้เห็นให้ครูอาจารย์ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างเป็นต้นแมนคุณลักษณะของสังคมพืชที่แตกต่างกันซึ่งมีป่าไม้ขมป่าดงดิบซุ่มซื้นเขตสูงคุณลักษณะและสังคมของพืชได้จำแนกสนิทพืชในเขตผู้จอมวอย133ตระกูล536สนิทได้เก็บตัวอย่างหลายกว่า500น้ำเบอร์เก็บไว้หอพิพิธภัณฑ์พืชของภาคชีววิทยาควทในนั้นมีพืชสนิทใหม่ของโลกโดยใช้ชื่อว่าสมกุ้งผู้จอมวอยพืชหาสนิทเป็นการบันทึกใหม่ของลาวซึ่งได้ตีพิมพ์ออกในวารสารสากลพบดอกไม้โทน้ำพฤศีหรือน้ำสางนางสีดาที่เป็นสนิทพืชที่หายากในสปป.ลาวได้พบต้นกุหลาบพันปีอยู่ทางผู้จอมวอยได้ข้อมูลสัตว์ป่าป๋าสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำแมงไม้สัตว์บ่มีกระดูกสันหลังและแพงตอนในเขตป่าสงวนผู้จอมวอย226สนิทและได้ภาพสัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าจำนวนหนึ่งจากการติดตั้งกล้องถ่ายภาพสัตว์3ครั้งได้เก็บตัวอย่างเห็ดล้าจำนวน261ตัวอย่างและวิจัยได้145สนิททีมงานยังได้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเช่นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์สภาพธรณีศาสตร์และระบบน้ำความเข้มแสงตะเวนความสูงและอุณหภูมิข้อมูลธาตุกัมมันตภาพรังสีธรรมศาสตร์ข้อมูลคุณภาพน้ำและดินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในเขตผู้จอมวอยซึ่งสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการป่าสงวนดังกล่าวให้มีประสิทธิผลในอนาคตพร้อมกันนี้ทีมงานควท.ได้ขึ้นฮอดจอมผู้จอมวอยซึ่งถือว่าเป็นครั้งทำอิฐที่ได้ศึกษาเขตจอมผู้จอมวอยทีมงานได้ค้นพบทะเลหมอกที่มีทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามการไหลของเมฆที่มีลักษณะเฉพาะสิ่งดังกล่าวเป็นท่าแห่งอันหนึ่งที่จะสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การศึกษาค้นคว้าเขตอนุรักษ์และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้ในอนาคตนอกนั้นยังได้สร้างระบบฐานข้อมูลพืชและสัตว์เพื่อเก็บและเผยแพร่ข้อมูลสำหรับการศึกษาค้นคว้าพืชและสัตว์ในสปป.ลาวจากผลการศึกษาค้นคว้าดังกล่าวนักค้นคว้าคั่วจานและนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ได้เผยแพร่ผลการค้นคว้าออกสู่สังคมโดยผ่านของประชุมต่างๆ54เทื่อตีพิมพ์ในวารสารภายในและสากล17บทรายงานผลการค้นคว้าให้คณะนำกระทรวงทรัพยากรธรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมใน3โปสเตอร์เผยแพร่ในตลาดนัดเทคโนโลยีวางแสดงในบุญวิทยาศาสตร์แจกจ่ายให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแขวงบริคำไซและท้องถิ่นเผยแพร่ผลการค้นคว้าทางโทรภาพและ YouTube ออกข่าวในหนังสือพิมพ์และวิทยุติดตั้งป้ายเขตศึกษาค้นคว้าวิทยาศาสตร์ชีวนานาพันธุ์และสิ่งแวดล้อมป่าสงวนผู้จอมวอยและป่าป้องกันแห่งชาติน้ำมวลน้ำย่วงซึ่งเป็นการประกอบส่วนสร้างจิตสำนึกอยู่ในสังคมและสร้างโอกาสการศึกษาเรียนรู้เข้าใจถึงคุณค่าบทบาทความสำคัญและความสวยสดงดงามของชีวนานาพันธุ์และสิ่งแวดล้อมกิจกรรมองค์ประกอบที่3แมนการบริหารโครงการย่อยซึ่งได้สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้อาจารย์เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการระเบียบการเงินระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างติดตามกฎกาเวียกงานต่างๆของรัฐก็คือกองทุนและธนาคารโลกซึ่งผู้อาจารย์มีความเข้าใจลึกซึ้งและสามารถหนุนไซเข้าในการดำเนินเวียกงานของควท.ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นกิจกรรมองค์ประกอบที่4แมนการสำรวจด้านชีวนานาพันธุ์และสนองข้อมูลเพื่อการศึกษาประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นทุนเพิ่มในปี2020และได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกิจกรรมดังกล่าวได้สั่งแบบจำลองในการประเมินมูลค่าของป่าสงวนผู้จอมวอยสั่งคู่มือแนะนำภาคสนามและตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์การจัดตั้งปฏิบัติโครงการย่อยควท.ได้ประกอบส่วนอย่างหลากหลายให้แก่การเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าวิทยาศาสตร์ได้สร้างความเข้มแข็งให้กับครูอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ในการค้นคว้าและบริหารเวทงานพร้อมทั้งได้สนองข้อมูลวิทยาศาสตร์ให้กับท้องถิ่นคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ขอแสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณอย่างสูงมายังทุกท่านที่ให้การซี้นำพาอย่างเอาใจใส่ให้การสนับสนุนทางด้านทุนและแห่งกายแห่งใจและการร่วมมือที่ดีในการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมศึกษาค้นคว้านี้